เบื้องลักษณะของแผงนี่มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับตอนนี้แสดงว่าไฟมันมาจากเบ็ดจากแผงเพราะผมลงเบรกเกอร์ครับลงเบรกเกอร์นี่ปุ๊บเนี่ยไฟมันสิตัดแสดงว่าไฟจากแผงสิบมาแล้วอันนี้คือเบรกเกอร์ดีซีว่าสวัสดีสำหรับผมบอกให้ไฟมาจากแผงแม่ครับปิดไว้พอปิดเปิดไว้ปุ๊บอันนี้ครับเปิดไฟครับเปิดไฟให้จากแผงจะขึ้นเนี่ยแสดงว่าไฟมาซัดแล้วครับแบตเตอรี่เป็นที่เป็นก้อนเป็นกีเป็นกีนี่คือบอกสถานะของแบตเตอรี่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเหลือเท่าไหร่เหลือจากก้อนเหลือจากขีดพอเขาจะใส่ไฟจากนี่เขาก็เอาขึ้นอันนี้เปิดไว้ตลอดเลยโอ้เปิดขึ้นตลอดเปิดไว้ให้มันซัดครับซัดประมาณที่มุดพิษไว้อันนี้เป็นเบเกอร์ที่เปิดเอซีไอเอซีไฟบ้านทั้งแล้วเป็น220แล้วนี่ขึ้นเอาลงเอาลงปิดครับขึ้นเปิดอันนี้อินเวอร์เตอร์อันนี้เปิดอินเวอร์เตอร์แล้วเราใช้การถ้าต้องเปิดอินเวอร์เตอร์ตรงนี้ครับแล้วก็ขึ้นเบเกอร์ปุ๊บไฟมันสิว่านี่220ครับถ้าสามารถเสียบได้เลยแสดงครับอินเวอร์เตอร์อ่ะตัวนี้นี่ตัวเปิดนี่ตัวปิดเปิดเวลาเข้าไปใส่เอามาปิดเปิดตัวนี้ปิดไว้เวลาใส่ก็เปิดแล้วก็ขึ้นเบเกอร์ขึ้นแล้วนะเบเกอร์ไว้อันนั้นเขาใส่เขาปิดเขาใส่กับปิดตัวนี้แล้วก็ลงเบเกอร์ไว้กันได้ง่อยเพื่อมาเหรียญมาอย่างมาพวกอันตรายมันเป็น220ไปแล้วอันนี้คืออันนี้ใส่ไฟใส่ไฟครับ220ถึงใส่ไฟครับเวลาเฮาอันนี้ลงครับปิดปิดปั๊บตัวนี้เอาลงก่อนครับอันนี้ขึ้นลงก่อนครับอันนี้เปิดไว้ตลอดเลยให้มันซาไว้ทําเข้าไว้ตลอดแม่นครับอันตัวนี้คือไฟมาจากแผงมาจากแผงครับเราเซลก็ไปนี่คือว่าเฮาดับไฟบ่มาครับบ่ต้องไปก็มันตั้งคาไว้แล้วตั้งคาไว้แล้วอยู่เลยครับมันโซ่แล้วครับแม่นครับครับอันนี้สถานะแบตเตอรี่ครับผมมีท่อนมิดเบิร์ดกับคิดท่อนครับแม่ครับแล้วก็แบตเตอรี่เขาหมดเขาก็เบิ้งหนึ่งอย่าให้มันขึ้นขีดเกลือครับสองน้ำกันมันก็จะมีขีดให้เบิ้งสองขีดก็จะเก่งเนาะถ้ามันต่ำขีดใต้สุดเนี่ยเขาต้องเติมน้ำกันอยู่แค่ลูกสาวผมไม่ยังยังโดยพออยู่ก็โดนครับเอาท้าเอาจะมีมาท้าหัวมันเลยอย่าให้มันขึ้นขีดเกลือเดี๋ยวเราถ่ายมากกว่าเราท้าบ่อยขึ้นไปครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาไปพ่นอีกใบครับไอ้ปั๊มอีกครับมันจะมีปั๊มอีกก็ได้สายไฟไปนี่ไฟไปต่ออยู่กับต่อไปเดี๋ยวสายไฟกว่าครับสายไฟเติมมันดิผมฟังดินด้วยท่อไว้เลยครับผมคงใส่แบบต่อทันแน่ลงไปเลยเขามันลงไม่ยากไปเนี่ยลุ้มมาต่อยไปเลยถ้าไปว่าให้มากไปเส้นเปลี่ยวห้อง